เมื่อวันก่อนที่ห้องอัดสบายใจต่ายอรไทยกับตรีชัยนรงค์ไปพบกันนะครับแล้วก็ยังมีศิลปินอีกหลายคนเลยในโปรเจกต์ฟังเสียงอีกข้างนะครับเป็นโปรเจกต์ร้องเพลงแก้ที่ Grammy Go หวนคืนกลับมาให้แฟนๆได้เสพในอีกอรรถรสหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้ฟังเพลงหลายๆเพลงที่เป็นต้นฉบับไปแล้วก็ลองหวนกลับมาฟังในรูปแบบใหม่ที่เป็นการร้องแก้นะครับทีนี้ในการไลฟ์สดผ่านโปรเจกต์ฟังเสียงอีกข้างX สบายใจในข้างบันไดไลฟ์สดนั้นเนี่ยนะครับนอกจากจะร้องเพลงในโปรเจกต์ฟังเสียงอีกข้างแล้วแต่ละศิลปินก็ได้ร้องเพลงของต่ายอรไทยด้วยนะครับซึ่งตรีชัยนรงค์เลือกร้องเพลงดอกหญ้าในป่าปูนของสาวดอกหญ้าต่ายอรไทยซึ่งพี่ต่ายอรไทยก็ไปให้กำลังใจขณะที่หนุ่มตรีชัยนรงค์กำลังซุ่มซ้อมเพลงดอกหญ้าในป่าปูนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงไลฟ์นะครับงานนี้สาวดอกหญ้าต่ายอรไทยบอกว่าฟังเสียงของหนุ่มตรีแล้วมันอบอุ่นมากมันได้อีกฟิลอีกอรรถรสมากในขณะที่หนุ่มตรีชัยนรงค์ก็บอกว่าปลื้มมากแล้วก็รู้สึกว่าพี่ต่ายอรไทยเป็นกันเองมากเลยสำหรับการมาให้กำลังใจอยู่ขอบเวทีในวันนั้นนะครับเอ้าเราไปชมภาพบรรยากาศนี้พร้อมกันแล้วจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างตรีชัยนรงค์กับต่ายอรไทยอบอุ่นมากอยู่กันแบบพี่น้องจริงๆนะครับลูกทุ่ง FM News รายงานครับมาร้องอ่ะอุ้ยมันเพราะอีกแบบนึงอ่ะมันละมุนมันอบอุ่นมากมาโดยรักวันไว้วันหนึ่งเพื่อนของฉันที่เฝ้ารอจะสวมมงกุฎดอกหญ้าให้รู้ว่ามันยังสมบูรณ์เหมือนไงไม่จบสตอรี่หมดก่อน